รู้จักไข่ไหมไข่ไข่นี่ค่ะพี่แป๊ะเอามากินทุกวันเลยค่ะเอาไข่ใช่ไหมทีนี้รู้จักไข่ผัามไหมไอ้เขียวๆที่อยู่ในน้ำใช่ใช่รู้จักเขารู้จักดีใช่ไหมเคยกินไหมไม่เคยอ่านี่นะครับไข่ผัามเนี่ยนะมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับตะไคร่น้ํานะแต่มันไม่ใช่เหมือนจอกแหนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันเป็นสาหร่ายน้ําจืดชนิดหนึ่งแล้วมันก็มีราคาข้างมวดด้วยนะ เกษตรกรเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้โอกาสนี้นะครับเนี่ยเลี้ยงไข่ผำแล้วก็เอาไปขายนะเออเลี้ยงแค่14วันเนี่ยนะเอาไปขายนะเฉลี่ยเนี่ยเดือนละหมื่นกว่าบาทนะหมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทเนี่ยเออนี่เห็นไหมนะฮะเขาเรียกว่าซับในดินศินในน้ําเลยนะะเป็นภาพที่นางบุษบาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนางบุษบาก็ผู้หญิงสิครับไม่ไม่คนที่กําลังช้อนไข่ผำมเนี่ยเหมือนผู้ชายผู้หญิงช่ไหมแค่ผมซอยอ่าเนี่ยเนี่ย เธอก็เป็นเกษตรกร,ร,กรบ้านปรางอยู่ที่ตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะได้หันมาทดลองเลี้ยงไข่ผําเป็นอาชีพเสริมเกิดจากการต่อยอดเออมาจากการทําเกษตรผสมผสานคือเธอก็มีพื้นที่อยู่สไร่นะครับทำทุกอย่างคือเน้นทําแบบอินทรีย์นะครับคือปลอดโรคปลอดเชื้อ o r g a กิก o r แกนิกประมาณนั้นนะฮะทีนี้ก็เลยทําให้เกิดไอเดียขึ้นมาเออไข่ผํานี่ยคนชอบกินนะเออเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วไข่ผัก็มีชื่อเป็นทางการว่าสาหร่ายน้ําจืดนี่นะฮะนะซึ่งจะพบโดยทั่วไปในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะเอาไข่ผำมเนี่ยมาทดลองปรุงอาหารกินแล้วก็ไปเลี้ยงดีกว่าปรากฏว่ามีรสชาติที่ดีมากคล้ายๆกับกินไข่ปลามีคุณค่าสารอาหารให้โปรตีนสูงและก็มีสารต้านอนุบูลอิสระด้วยนี่เห็นไหมธรรมดาที่ไหนล่ะ<ง>เธอก็เลยเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในบอ่อนี่แหละน,นะฮะมันจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำไงนะครับเนี่ย พอนั่นปับก็เอาไปช้อช้อนปั๊ก็เอามาทําอาหารถามว่าเมนูอะไรบ้างไปทําแกงก็ได้ไปทําผัดก็ได้นี่เขียวแบบเนี้ยเออนี่ก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป <ลด S 2> รสชาติมันเป็นยังไง <ลด S 1> รสชาติมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขียวขียวเอ,อกินแล้วก็เขียวๆกินเขียว <laughs> เออนะแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบอีสานบ้านผมเนี่ยก็กินคุณยก<ะ>ไข่ผําเนี่ยนะฮะเออเนี่ยก็กินนะ กินมันก็จะเขียวๆในปากอะไรอย่างเงี้ยเอาไปผสมก็ได้เนี่ยเนี่ยนะฮะผสมไปนี่แบบนี้ผัดไปผสมไปผกระเทียมหอมใช่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 มันก็จะไปอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยมันก็กินได้นะที่สําคัญเธอบอกว่าเนี่ยเอาไปขายออ้โหเนี่ยขายนะขายเนี่ยเฉลี่ยเดือนละกว่า15 0 0 0าบาทถึง2 0 0 0 0บาทนะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเพราะว่าการเพาะเลี้ยงไข่ผั่เนี่ยก็ใช้เวลาการเพาะเลี้ยงแค่2เดือนเออไม่จชเ่สองอาทิตย์ สอาทิตย์เออก็ไปช้อนมาเนี่ยเอามาตากแบบนี้เออก็ทําอาหารได้อ๋เอเดี๋ยวฟังเสียงคุณหน่อยนะนะครับเดี๋ยคุณบุตสบามวนสูงเดินนะครับมันนี้ใครหำค่ะว่ามันใครหำเ้อเอิมันเกิดจากธรรมชาติมันเป็นพืชน้ําค่ะพืชน้ําตระกูลเขาก็จะมีพวกออะไรนะที่เขาแหนแดงอะไรแบบนี้เลยเนาะมันมันเกิดจากพวกนี้แหละจ้ะเดือนหนึ่งก็จะตกประมาณ1มื่นหมื่นสา่นค่ะได้อยู่เพราะว่าเราเราตัก าอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ร้อยลูได้เลยค่ะมันอ่อนี่นะฮะคือมันเกิดขึ้นเองนะเอามาเอามานิดหน่อยแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อกี้เดี๋ยวก่อน,นก่อนจะปล่อยเสียงเกษตรกรเนี่ยเห็นคุณป้าที่มาซื้อเนี่ยได้ยินเสียงเต็มเต็มเลยเสียงคุณป้าคือให้ฟังให้ชัดๆบางทีก็เวลาพูดเร็วๆใครห้ำไหมครับใครห้ำไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟัง<อ>คุณป้าหน่อยคุณป้าวัอันนี้ใครหำค่ะ่าแม่ใครหำเนออทิตยเมื่อกี้นี่ให้หำเราไปเห็นยังกิน คือเป็นที่ลู้กันยกได้ยินนะคุณป้าว่าไงคุณป้าบอกใครพั้มนะไม่ใช่ใครพั้มนะอารมณ์กาที่คุณป้าอารมณ์การเรืองี้นี่นี่เขาขายแบบนี้นะก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับนี่นะบางทีคนก็มองข้ามไงเออเนี่ยครับกินมันก็จะเขียวเขียว พอกินไปหมดจานหนึ่งมันจะเขียวขึ้นเขียวขึ้นทั้งตัวตอนเด็กๆโยกเนี่ยไม่เคยมองข้ามเลยนะคะพี่แป๊ะจะกระโดดลงไปทุกทีเลยค่ะคิดว่าจะนามยากแต่แยกให้ออกนะระหว่างไข่ผัมเนี่ยกับสาหร่ายที่มันเป็นแบบจอกแหนอะไรที่ว่าเนี่ยเออแยกให้ออกจะกระโดดลงน้ําทุกทีเลยสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เขียวทั้งตัวเลยใช่ไหมคือคิดว่าจะนามยากกระโดดลงไปหายตุ่ม